ต้นแบบนี้ไม่ได้มันไม่บุญไม่เกิดบุญเลยเพราะวันพระควรจะเป็นวันที่จิตใจทั้งพระและโยมเป็นไปในทิศทางเดียวกันสวยสดงดงามละมุนละไมนะครับเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยพูดต่อนะครับการประสานสายตานี่ก็เป็นเกณฑ์แล้วเสร็จแล้วก็มาตั้งเป็นระดับคุณภาพเกณฑ์การให้คะแนนนะครับเอาทีนี้รวบรัดตัดตอนเหมือนหมอลำตอนตีสี่รู้จักไหมหมอลำตอนตีสี่มันจะสว่างแล้วจะต้องรีบจบใช่ไหมเคยดูหมอลำไหมปอฉลาดน้อยเคยดูไหมเคยเคยดูหมอเพชรวงศ์ไหมโอ้ยตามดูประสันไปเล่นที่ไหนก็ต้องตามดูเพราะว่าเล่นดีมากนะครับจนปอฉลาดน้อยเป็นศิลปินแห่งชาติทีนี้มาดูเกณฑ์รูปริกมองเห็นเลยเนาะมองเห็นไหมเนี่ยมองทำยังไงจะใหญ่ไหมเนี่ยเพิ่มตรงไหนปวดบ่เป็นแต่ล็อกนี่พอขาดปวดขาดคุณฮะพี่ใส่ก่อนกระมวลบอกนี่แหละมันก็ไม่ใหญ่ตรงบวกนั่นแหละค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าก็เป็นฝ่ายพีเอแล้วดึงลูกศรขึ้นใช่ใช่ลูกศรขึ้นบอกนั่นเหรออย่าคิดครูอย่าคิดว่าจะเก่งนะต้องให้เขาบอกเราบวกเนาะคือเนาะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์คุณภาพมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ประเมินการทำงานของกลุ่มเราไม่สามารถให้เป็นคะแนนได้เราก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่1ถึงข้อที่5เขาเรียกว่าข้อที่1เขาเรียกประเด็นการประเมินมีอยู่5ข้อนะครับเสร็จแล้วเรามาดูซิว่าข้อ1การทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขั้นตอนการทำงานได้ทำได้ตามเวลามีความร่วมมือในการทำงานเราก็ให้คะแนนแต่ละตัวย่อยตัวย่อยแล้วก็สรุปนะครับสรุปเสร็จแล้วก็มารวมแสดงว่า5ประเด็นคะแนนเต็ม4แสดงว่าคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับมีอยู่5ประเด็นคะแนนเต็ม4แสดงว่าคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับคะแนนเต็ม20เสร็จแล้วก็มาแบ่งระดับชั้นถ้าได้1ถึง5ปรับปรุงได้6ถึง10พอใช้11ถึง15ดี16ถึง20ก็ดีมากประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการประเมินกลุ่มอันนี้ก็เป็นแบบประเมินทุกอย่างเลยนะครับที่ผมมีไว้เพื่อใช้ถ้าท่านต้องการก็จะส่งให้แต่สังเกตพฤติกรรมอันนี้ก็ใช้กับนักเรียนได้สังเกตพฤติกรรมไม่เห็นนะครับเล่นไปก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวจะส่งให้ทางไลน์ให้ท่านไปดูเอาว่าเกณฑ์คุณภาพนั้นเป็นอย่างไรหรือเขาเรียกว่ารูบริกซึ่งเราจะต้องเป็นคนสร้างอย่างสมมติว่าครั้งที่แล้วเรามีการประเมินอยู่4อย่างเนาะในชั้นเรียนมีการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์อันนี้เขาก็ใช้รูบริกการประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ก็ใช้รูบริกการประเมิน8สาระใช้อะไรครับอันนี้ทบทวนนะเนี่ยข้อ2นะเนี่ยการประเมินในหลักสูตร51มีการประเมิน4อย่างเป็นจริงจะผ่านเริ่มต้นจากการประเมิน8สาระเขาใช้อะไรในการประเมินครับแบบสาระหมายถึงวิชาพุทธศาสนาด้วยใช้อะไรในการประเมินครับแบบทดสอบ
แล้วก็มีเกรดกี่เกรดครับ8เกรดต่อไปประเมินสอนวิชาพุทธศาสนาไม่ได้ประเมินเฉพาะวิชาพุทธศาสนาต้องประเมินอีก3อย่างคือประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์อันนี้ต้องใช้รูบริกหรือเกณฑ์คุณภาพการอ่านคิดวิเคราะห์มีระดับคุณภาพกี่ระดับครับ3ดีเยี่ยมเนาะดีและควรปรับปรุงแล้วก็อาจจะมีไม่ผ่านต่อไปคุณลักษณะพึงประสงค์เราต้องใช้วิธีการประเมินแบบเกณฑ์คุณภาพเพราะคุณลักษณะพึงประสงค์มีอะไรครับอะไรนะมีอยู่8อันมีทั้งพอเพียงมีทั้งความเป็นไทยต้องใช้เกณฑ์คุณภาพมีกี่ระดับครับเวลาตัดก็มีปรับปรุงดีและก็ดีเยี่ยมเหมือนกันสุดท้ายการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเมินอย่างไรครับอีกจบคอร์สแล้วเนี่ยกลับไปโรงเรียนต้องตอบได้ว่าเวลาเขาเรียนแรกแนวเขาประเมินยังไงแม้เราไม่ได้ไปสอนแรกแนวแม้เราไม่ได้ไปสอนลูกเสือแม้เราไม่ได้ไปสอนผู้บำเพ็ญประโยชน์แต่เรียนผมแล้วต้องรู้เขาประเมินแบบผ่านไม่ผ่านไม่มีการออกข้อสอบปรนัยเท่านั้นข้อตรีข้อนะวิชาลูกเสือนะวิชาแรกแนววิชาประเมินประโยชน์หรือวิชาสาธารณะเขาจะประเมินโดยใช้เกณฑ์ผ่านไม่ผ่านทุกกิจกรรมไม่ค่อยจะทั้ง3กิจกรรมวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี3กิจกรรมคือวิชาแนววิชาลูกเสือแล้วก็กิจกรรมสาธารณะเด็กทุกคนต้องเรียนและเป็นกิจกรรมที่ครูทุกคนต้องประเมินเขาเรียกว่าประเมินลงในแบบปอพอ5เวลาเราไปสอนในโรงเรียนพอรับผิดชอบวิชาพุทธศาสนาปั๊บเขาจะให้ปอพอ5มาให้เราหนึ่งเล่มเป็นปอพอ5วิชาพุทธศาสนาแต่เวลาประเมินต้องประเมินทั้ง4ทีนี้ถ้ามาเรียนกับผมแล้วท่านไม่รู้เรื่องนี้เลยท่านกลับไปท่านก็ยังงงตาแตกเหมือนเดิมผมเสียหายท่านจะต้องรู้ว่าอ๋อต้องประเมินการงานอ๋อต้องประเมินคุณลักษณะคุณประสงค์8ข้อต้องประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสุดท้ายก็คือประเมินวิชาตัวเองแล้วก็ตัดเกรดลงในปอพอ5เวลาฝึกสอนเสร็จก็เวลาสอนจบเทอมเนี่ยกำลังจะจบวันที่9เนี่ยเราก็ต้องคิดคะแนนให้เขาทั้ง4อย่างเสร็จแล้วก็เขารวบรวมปอพอ5แล้วก็เย็บอย่างแน่นหนาเพราะเป็นเอกสารทางราชการที่โรงเรียนจะทำหายไม่ได้ผ่านไป10-20ปีก็ต้องมาค้นหาดูประวัติการเรียนของเราว่าเรียนวิชาอะไรเป็นยังไงตรงเองก็จะเก็บแต่ว่ามีแบบปพ.อยู่1ปพ.เท่านั้นที่ส่งไปเก็บที่กระทรวงคือปพ.อะไรครับปพ.3เก็บมากปพ.3อ้าวปพ.1คืออะไรครับทบทวนปพ.1คืออะไรครับระเบียนผลการเรียนภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาเรียกว่าอะไรครับปพ.1 transcript ปพ.1 transcript transcript แตกต่างจากปพ.2 ยังไงปพ.2 คืออะไรครับประกาศนียบัตรถ้าต้องการรู้ว่าเราจบปริญญาตรีเราได้เกรดเท่าไหร่ต้องไปดูปพ.1 หรือปพ.2 ครับต้องไปดูปพ.1 สิครับเพราะทางสคริปต์เป็นตัวให้คะแนนท่านผู้เจ้าถ้าอยากรู้ว่าจบการศึกษาไป20ปีอยากรู้ว่าตอนเรียนป.6 เราได้เกรดอะไรต้องไปขอดูปพ.1ตอนเราม.3ได้เกรดอะไรม.6เราได้เกรดอะไร
ต้องไปขอดูปอพอหนึ่งส่วนปอพอสองนั้นเป็นหลักการสัญญาบัตรที่จบแล้วเขาให้เรากลับมาแต่เขาจะเก็บไว้ที่โรงเรียนส่วนหนึ่งนะครับส่วนปอพอสามนั้นเป็นรายงานการจบการศึกษานะครับที่จะต้องเก็บไว้ที่โรงเรียนหนึ่งชุดเก็บไว้ที่เขตหนึ่งชุดเก็บไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งชุดเป็นหลักฐานสำคัญมากทุกคนเลยถึงเวลาเขาก็หน่วยทหารเป็นคนที่ก็คนที่กระทรวงได้อันนี้คือหลักสูตร51นะครับต้องเข้าใจด้วยว่าเรากำลังพูดถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551ก่อนหน้านั้นมันก็จะมีรูปแบบอีกอย่างหนึ่งตามหลักสูตรที่ประกาศนะครับแล้วปอพออะไรที่โรงเรียนซื้อเองไม่ได้ปอพอ1ถึง3โรงเรียนต้องทำเรื่องขออนุญาตจัดซื้อไปที่ครุสภาจะไปเดินไปซื้อตามตลาดไม่ได้เพราะจะต้องมีโค้ดจะต้องมีรายนิ้วมือให้ท่านจะออกสังกัดไม่ได้เวลาเขียนประกาศนียบัตรเขียนไปและหมดจะไปยืนโรงเรียนข้างเคียงได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมได้สอนมายอมรับว่าโชคดีมากที่ได้มาสอนท่านแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาสอนเพราะเหตุที่อยากสอนเพราะว่าอยากให้มาเรียนแล้วก็ได้อะไรกลับไปประการที่1ประการที่2บางทีคนเรียนเนี่ยไม่เคยอยู่โรงเรียนก็จะบอกพักไม่ออกหรือไปก็อาจจะไม่ได้สัมผัสไม่มากนักนั่นแหละก็เลยพอผมได้มาสอนเนี่ยก็โอเคมีโอกาสได้เล่าว่าบริบทโรงเรียนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงอย่างน้อยรู้เขารู้เรานะครับรู้ก็ไม่เสียหายเป็นเฉพาะเรื่องการรับผลนี่นำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเราต้องดูว่าวิถีของมนุษย์ที่ประสบความล้มเหลวนอกจากขาดธรรมะแล้วมนุษย์มักจะขาดสองอย่างเสมอ1ขาดการวางแผน2ขาดการรับผลมนุษย์มักจะล้มเหลวเสมอเพราะว่าไม่รู้ว่าเราควรจะประเมินตัวเองอย่างไรเมื่อที่ผมพูดตั้งแต่ชั่วโมงแรกว่าภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ประสิทธิ์นี้ที่กำลังคืบคลานมาหาประชาชนชาวไทยแบบชนิดที่ว่าตายกันเรียบแล้วก็ไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากเลยก็คือการเป็นหนี้ธ.ก.ส.พอเดี๋ยวนี้หนักหนาสาหัสมากเกี่ยวอะไรกับรัฐภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับบ้างไหมครับเกี่ยวโอ้จะจัดผ้าป่าเลยคิดแล้วคิดดีท่านจะไปจัดผ้าป่าช่วงที่เขาจะเอาเงินไปคืนธ.ก.ส.ก็อันตรายท่านจะจัดผ้าป่าช่วงที่เขาเอาใช้หนี้เงินล้านก็ไม่ได้ครับก็ต้องรู้นะว่าช่วงไหนเขาจะใช้หนี้เงินล้านก็จะใช้ประมาณเงินไหนครับพฤศจิกาธันวามกราและกุมภาอันนี้ไม่ควรมีขบวนผ้าป่าเลยไหมเขากำลังหนักมากหน้าเขาดำตลอดในช่วงนี้สังเกตดูโยมมันจะหน้าดำไปทำไมอยู่ๆโยมอ่านเอาหน้าดำแน่เพราะเขากำลังจะใช้หนี้เงินล้านจากนั้นก็พอมีนาก็วันที่31มีนาก็ใช้หนี้ธ.ก.ส.แต่หนี้ธ.ก.ส.ดียังไงครับดีตรงที่ไม่ต้องจ่ายเพราะธ.ก.ส.ฉลาดธ.ก.ส.บอกว่าถ้าต้องการจ่ายไม่ยากก็คือกู้เพิ่มแสดงว่าเจ้าหน้าที่ต่อกระสอบได้โบนมาเต็มกระเป๋าไหมครับเต็มเก็บหนี้ได้หมดเลยแต่เป็นการเก็บหนี้ที่เขากู้นั่นหมายความว่าเงินต้นก็เพิ่มขึ้นทุกปีอีกไม่ถึง5ปีเกษตรกรจะมีหนี้เป็นล้านทุกครัวเรือนโดยที่ไม่มีปัญญาในการชดใช้แน่นอนเพราะหนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆอันตรายมากญาติโยมมาวัดก็จะเป็นขวานฟ้าหน้าดำหมดเลยเดินคนมาต้องแก้ไอ้ที่พระเทศว่าอย่าเป็นหนี้นะโยมนะโยมยิ่งแต่บอกกันจงเป็นหนี้จงเป็นหนี้จงเป็นหนี้เพราะธ.ก.ส.ฉลาดให้กู้เพิ่มทุกปีถ้าเงินต้นประมาณ800,000
ดอกประมาณ 70,000 นั่นหมายความว่าถ้าปีนี้ติดหนี้ 800,000 ปีหน้าก็จะเป็น 870,000 ปีหน้านั้นก็จะ 900,000 ไปเรื่อยๆเพราะว่าดอกมันเยอะมากเงินต้นทวีคูณอันนี้ก็คือว่าดำรงชีวิตอยู่ปราศจากการวางแผนและการวางผลเราไม่เคยประเมินเลยว่าที่ดินเราแค่นี้ทำไมเราต้องติดหนี้มหาศาลไม่เคยประเมินผลตัวเองว่าจะอยู่อย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีใครยอมขายด้วยชาวบ้านชาวช่องครูมีรถเขาก็มีครูมีรถขายเขาก็มีเขายังมีอะไรมีเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครยอมร้อยหน้าใครภาวะของสังคมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ดีใจที่ได้มาสอนแล้วก็ได้สอนผู้ทรงเกียรติอย่างท่านด็อกเตอร์ก็ต้องขออภัยแล้วก็พระครูทั้งหลายผมก็ไม่รู้ใช้ภาษากับท่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าท่านผิดผมก็ต้องขออภัยแต่ว่าเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนที่รอดมาทุกวันนี้ก็เด็กวัดอาจจะใช้ผิดใช้ถูกหรือเสียงดังเกินไปก็ต้องขออภัยไม่ได้มีเจตนาแต่อย่างไรแต่ต้องการเป็นครูที่ดีชีวิตนี้ก็อยากเป็นครูที่ดีนะครับก่อนที่จะประเมินก่อนที่จะทำข้อสอบปลายภาคขออาราธนานิมนต์ประเมินผู้สอน3ท่านครับเชิญครับตามสภาพจริงควรให้ผมปรับปรุงตรงไหนอย่างไรไม่ต้องเกรงใจครับผมได้เป็นครูที่ประเมินได้นิมนต์ครับเชื่อโสอย่างใครก็ได้ไม่ต้องการต้องเติมก็ได้ครับต้องการใจผู้รับสมัครแบบนี้ครับพร้อมกันเพื่อนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเจริญพรอาจารย์นะเป็นคนที่มาเรียนน้อยมากเลยแต่ว่ามาเจออาจารย์ที่สอนผมประทับใจท่านว่าไหมผมยอมรับว่าอาจารย์สอนนี่เฉียบขาดแล้วก็แหลมคมมากในการที่จะบรรจุความรู้ให้เราผมเรียนมาก็เยอะเรียนมาทั้งโลกก็เยอะได้มาเรียนที่นี่ผมเพิ่งเจออาจารย์คนนี้แหละที่สอนได้เข้าใจง่ายแม้ผมมาเจอท่านสองสามครั้งได้สอนผมยังสามารถสอนก็สอนท่านได้นะเพราะท่านจะอธิบายก่อนสอนอย่างนี้ก็หายากมากเพราะว่าผมเป็นบุญด้วยนะที่มาได้ความรู้จากท่านสอนแล้วก็ท่านอย่างแนวให้เราทำไปปฏิบัติที่รักท่านบอกเมื่อกี้ใช่ไหมบางท่านคนทำอย่างไรอย่างนี้บางคนเป็นแค่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียนรู้นะแต่พอเจออาจารย์โอ้ยคิดไถ่ตัวเองเลยจริงอย่างนั้นว่าที่เราพลาดไปบางทีบางท่านน่าจะนำความสุขให้เขากลับไปด่าเขาไปตำหนิอันนี้คือไม่ได้วันนี้แล้วก็คิดถึงตัวเองว่าเออจริงฉะนั้นผมประเมินอาจารย์ว่าดีเยี่ยมเลยนะดีเยี่ยมไม่ใช่ดีมากนะดีเยี่ยมอาจารย์มีหาถ้ามีอย่างนี้ทุกคนประเทศไทยเราเจริญแม้แต่ท่านมองกรสอยถูกเลยเก่งมากอาตมาก็มองออกเหมือนกันที่คนไทยเก่งนี่เพราะอาจารย์พูดถูกต้องอาตมาก็พยายามบอกก็ไม่ว่าอย่าไปเอาเรื่องกรสอยอย่าไปเอาของเขาเพราะเราดูรู้มีแต่คนพูดผมก็เมื่ออาจารย์ดีเยี่ยมครับครับนิมนต์ครับสั่งการตกลงกับเจ้าพ่อจันทร์จันทร์จุฬาลงกรณ์อาจารย์ประจำในอวิชชาก็อย่างที่ท่านเทวาออกมาพูดที่เหมือนท่านอาจารย์ก็สุขภาพได้ดีนะครับแล้วก็เป็นการสอนที่ถ้าพูดไปแล้วก็คือน้อยแต่ว่าด้วยความชำนาญอย่างที่พวกเราทราบว่าท่านเป็นครูตั้งแต่อายุ19ปีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์แล้วก็ท่านศึกษาจนจบด็อกเตอร์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้พระเราได้เห็นแบบอย่างที่ดีพระหลวงพ่อหลวงพี่ทุกรูปที่ได้เข้ามาสู่การศึกษาแล้วผมขอให้ท่านสู้ต่อไปครับอย่าคิดว่าแก่แล้วไปไม่ไหวเรารู้ว่าเราไม่ฉลาดเราต้องเรียนไปเรื่อยๆเหมือนท่านจากด็อกเตอร์เราต้องประเมินตัวเองด้วยครับเพราะว่าเราโชคดีได้มาเองท่านอาจารย์ที่มีความเข้าใจลึกซึ้งมีความชำนาญมีประสบการณ์และที่สำคัญคือครับอาจารย์แตกฉานมากทำไมผมถึงบอกว่าอาจารย์แตกฉาน
ท่านคิดดูครับเราเจอกัน8ครั้งทำไมทุกรูปเนี่ยผมมองก็รู้เลยครับทุกคนมีแต่บอกว่าสุดยอดสุดยอดอาจารย์คนนี้สุดยอดเพราะอะไรครับมีความชำนาญแตกฉานคือวันที่พวกเราทุกรูปที่เรียนวิชาธรรมะท่านต้องปริญญาได้นะครับเพราะทุกวันนี้การท่องจำของร่างเรียนเราเนี่ยด้อยมากบางทีให้ตอบนะสอนธรรมตรียังจำไม่ได้ครับปฏิบัติสี่มีอะไรบ้างเพราะอะไรขาดการท่องจำหรือขาดปริญญาเมื่อความจำไม่มีเราก็จะนำธรรมะนั้นมาขยายต่อไม่ได้เรียกว่านำธรรมะมาเป็นธรรมะวิจยะก็คือการทำยังไงทำก็ทำก็ที่แตกย้ายไปเชื่อมกับธรรมะข้ออื่นได้แต่อาจารย์ท่านนะครับสามารถเชื่อมการสอนของท่านได้ครอบคลุมแล้วก็ทำให้เราเองภาพที่เข้าใจแล้วก็ท่านได้เป็นตัวอย่างให้เราในเรื่องการเรียนแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้ได้ทันที่ผมประเมินให้ท่านเรียกว่าเดือนต้นดีเยี่ยมหรือว่าเดือนต้นดีเงินที่จากเทวาถ้าเราได้ครูอย่างนี้ทุกคนนะครับผมว่าประเทศไทยดีสุดยอดและจะหาครูที่ดีอย่างนี้แต่ยังจะทำยังไงครับพวกท่านนะครับนี่แหละครูนี่แหละครูต่อไปนะครับเมื่อเราเจอตัวอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นเหมือนอย่างท่านศึกษาครับผมขอให้กำลังใจทุกคนกับการสอนครับรูปสุดท้ายมีมนครับหลวงพ่อครูอาวุโสก็ได้ที่บนพระครูหลวงพ่อจะตายแล้วนะเจ็บมากแล้วนะตายพระครูหลวงพ่อคุณค่ะหลวงพ่อเจนครับถ้าเดินไม่ไหวจะเอาไม้ไปอย่าฟังพระครูเลยดร.ดร.เหมือนกันเจอเลยครับมาสักการพระพรพีทุกลูกเชิญพรอาจารย์เยสุสราครับก็ผมก็เรียนหลายปริญญาตรีที่ตั้งแต่โฆษณาตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอาจารย์ทุกลูกทุกคนที่สอนก็บางคนจะเก่งบางคนก็ไม่เก่งแต่อาจารย์ชูชัยวันนี้จะมาว่าเก่งมากผมว่าเก่งมากตรงกับเวลาด้วยและแนะนำที่ให้เข้าใจง่ายแข่งได้ผมก็สอบก็ได
แม้ภารกิจจะมากมายแต่เราต้องคิดว่ามันต้องได้อะไรสักอย่างไม่ได้มากก็ได้น้อยแล้วทำไมคนที่อยู่คนที่เป็นผู้หลักในบ้านในเมืองเขาขอไปเรียนขอให้ได้รุ่นขอให้ได้รุ่นเท่านั้นรุ่นนั้นรุ่นนี้โอ้โหแค่นั้นเองเครือข่ายเขาทั่วประเทศนะเขาไปเรียนเพื่อเอารุ่นอย่างพวกรปศพวกอะไรเขาไปเรียนเพื่อเอารุ่นเพราะคนมาเรียนเนี่ยมาทุกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็มาพาณิชย์ก็มาพอเรียนจบเนี่ยเครือข่ายอยู่ทั้งประเทศเลยนี่เขาเรียกว่าประโยชน์ของการศึกษาไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสืออย่างเดียวเพื่อนฝูงที่มาเรียนนี่แหละรวมแล้วจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้เหมือนพระครูท่านดร.บุญคีนี้นะครับผมก็จบดร.ตอนอายุเยอะเหมือนกันเพราะใช้เวลาเรียนนานนะครับเพราะวิชาเอกวิจัยเนี่ยเขาไม่ให้เรียน3ปีหรือ2ปีจบเขานวดอยู่นั้นแหละนะครับพอจบเขาก็ไม่ให้จบผมก็เคยตอนไปเรียนก็งงทำไมต้องเรียนดร.หกปีไม่เชื่อพอเรียนไปอ๋อจริงๆเขาโกงจริงๆนะครับก็ได้ความรู้มาก็อยากจะมาเผยแพร่ท่านนะครับตอนนี้เราก็คงจะสอบปลายภาคกันนะครับเชิญท่านดร.ครับแล้วก็เมื่อวานขอสอบของกันสอบด้วยข้อสอบมีอรรถนัยอยู่10ข้อนะครับมีปรนัยอยู่20ข้อปรนัยน่าจะได้เต็มทุกคนรู้สึกการนั่งสอบนี่คิดกันเหลือเกินก็ไม่เป็นไรครับผมมีท่านผู้ใดอยากไปสอบมิดเทอมอีกไหมครับมิดเทอมมีอีกไหมครับโอเคเนาะเอกสารแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายการฝึกเนาะเพื่อท่านจะได้ทำข้อสอบได้สะดวกและเร็วโอเคโอเ
ต้องใช้กระดาษนะครับเขียนข้อสอบนี่เขาไม่ได้แนบมาเนาะต้องเอากระดาษมาเพิ่มนี่เปิดใบตาเลยใช่ไหมพอมีออกไหมสิบข้อพอมีเนาะพอมีไม่ต้องครับเดี๋ยวอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ดูหน้าสุดท้ายตอนที่สองอาจารย์นิมนต์ดูหน้าสุดท้ายตอนที่สองครับข้อสอบถึงข้อสามเท่านั้นนะครับใต้ข้อสามนั้นมันติดมาระวังโทษระวังการระวังโทษเนี่ยเป็นการวัดความอาจารย์มีมนดูตอนที่สองนะครับมีข้อ1ข้อ2ข้อ3เท่านั้นเป็น10ข้อส่วนที่ติดมาความรู้และกิจกรรมอะไรน้องเขาบินมาเขาไม่ได้เอาเข้าใจไหมครับตอนที่สองเราออกข้อสอบ10ข้อหมายความว่าข้อ1 3ข้อข้อ2 3ข้อข้อ3 4ข้อก็เป็น10เนาะแค่นั้นและให้ทำกับกระดาษทำเลยต้องเขียนโจทย์ก็เขียนแต่ว่าข้อ1ก็ข้อ1 2 3ข้อ2ก็4 5 6ข้อ3ก็7 8 9 10ให้ออกข้อสอบตามนี้อย่างที่เราฝึกเมื่อวานเข้าใจเนาะถ้าเข้าใจนิมนต์ครับ
งตอนที่หนึ่งแล้วตอนที่สองตัวนั้นตัวออกตัวลง